ค่ะใน EP นี้พี่แพมพาทุกคนกลับมายังประเทศอังกฤษนะคะเพราะสภาพอากาศเป็นใจเลยได้โอกาสพาทุกคนไปดูสถานที่สวยๆในฤดูใบไม้ผลินี้ค่ะตามพี่แพมมาเมืองออกซฟอร์ดกันนะคะวันนี้พี่แพมกำลังเดินทางไปวิทยาลัยโมเดลินซึ่งเป็น1ใน39แห่งที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพื่อรับประทานอาหารเย็นที่นั่นค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันถึงความขลังทุกซอกทุกมุมกันนะคะของมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติระดับโลกเขามีความพิเศษอย่างไรบ้างตามพี่แพมกันมาค่ะขออนุญาตเล่าย้อนแบบย่อๆนะคะจาก EP ที่11พี่แพมเคยทำไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของ Modelin College วิทยาลัยนี้ได้ถือกำเนิดในปีค.ศ. 1458อายุแค่565ปีเองค่ะไม่ค่อยเก่าเลยสถาบันแห่งนี้ถือเป็น1ใน39วิทยาลัยในเครือที่เคยได้รับรางวัลมาตรฐานระดับโลกในความเข้มแข็งทางการเรียนและการสอนทุกแขนงค่ะเท่าที่ทุกคนทราบกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์ก็มีผู้มีชื่อเสียงหลายท่านทางด้านการเมืองการปกครองและผู้นำประเทศก็จบการศึกษาจากที่นี่โดยเฉพาะพระประมุขของประเทศสหราชอาณาจักรเองคือคิงเอ็ดเวิร์ดที่8และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศภูฏานค่ะสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้แพมก็อยู่ที่ Modelin College นะคะซึ่งเป็นวิทยาลัย1ใน39แห่งที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะในวันนี้แพมได้รับเกียรติให้มารับประทานอาหารเย็นที่นี่ค่ะตื่นเต้นมากเลยที่แพมอยากเห็นว่าในห้องที่เขาจัดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมีคนบอกว่าเหมือนที่ในแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆค่ะยังไงตามที่แพมไปดูกันนะคะWe'll be right back.
เอาละค่ะพี่แพมเข้ามาในฮอลล์แล้วเหมือนในฉากแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆค่ะการจัดโต๊ะอาหารก็คล้ายกันก็คือเป็นรูปตัวทีสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิจะนั่งเรียงอยู่ด้านบนสเตจแล้วมองลงมาอย่างผู้ที่นั่งเป็นแถวด้านล่างได้อย่างถนัดเอาละค่ะพี่แพมขอเพ่งเมนูก่อนนะคะอาฮ่าอาหารไทยค่ะในวันนี้ใครจะเชื่อบ้างโมทลินเสิร์ฟอาหารไทยเขาคงจะทราบว่าพี่แพมจะมากระมังคะอะไรจะทำกันบ้านมาแล้วมองดูทรงนี้ก็ต้องอร่อยแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนพี่แพมรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเหมือนรับประทานอาหารในฮอกวอตส์ค่ะในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะคลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่แพมรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วอร่อยมากเป็นอะไรที่ประทับใจที่สุดเลยค่ะพอออกมาด้านนอกนี่ก็คือหนาวแล้วค่ะตอนเข้าไปแดดยังร้อนอยู่เลยออกมานี่คือน่าจะสักประมาณ10องศาแล้วพี่แพมต้องหยิบแจ็คเก็ตมาใส่แล้วเราพบกันใน EP หน้านะคะที่พี่แพมจะพาไปที่อื่น